ำหรับเรื่องการเมืองอีกเรื่องนึงที่วันนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่ก็ต้องจับตามองนะครับนั่นคือเรื่องของการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งผู้ว่ากทมหรือเลือกตั้งสสหลัก4คือ2เรื่องนี้มันใกล้กันนะครับเพราะว่าเลือกตั้งสสหลัก4เนี่ยก็น่าจะเกิดปีหน้าแล้วปีหน้าก็เชื่อกันว่าน่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากทมด้วยนะครับมีการเลือกตั้งสสระดับประเทศด้วยแล้วก็มีการเลือกตั้งผู้ว่าด้วยดังนั้นสนามเลือกตั้งหลัก4เนี่ยก็จะใส่กันไม่ยั้งเมื่อวานนี้หมอชนน่านบอกว่าคนที่จะลงกันทั้งหมดเนี่ยน่าจะแบบทุ่มกันทุกหน้าตักเพราะว่าถ้าชนะหลัก4ก็ไปปั่นได้ว่าตัวเองเรตติ้งดีในการเลือกตั้งสสคราวหน้านะครับหรือว่าในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะครับปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยนะครับคู่แข่งหลักๆเนี่ยนะครับก็มีอยู่3รายนะครับรายที่เปิดตัวชัดเจนแล้วคือเพชรกรุณพลจากก้าวไกลนะครับภรรยาคุณศิระเจนจาคะนะครับก็เป็นรายที่2ครับส่วนรายที่3เนี่ยทุกคนเชื่อว่าลงแน่ๆคือคุณสุรชาติเทียนทองจากพรรคเพื่อไทยนะครับแต่ว่าในกระบวนการของการประกาศว่าสุรชาติจะลงในนามเพื่อไทยอย่างเป็นทางการเนี่ยกลไกตามกฎหมายเนี่ยยังไม่ได้มีการประกาศกันแต่ความเป็นจริงคือสุรชาติลงพื้นที่มานานกว่าทุกคนดังนั้นเพื่อไทยคงจะส่งคุณสุรชาติลงนะครับพรรคกล้ามีรายงานว่าจะส่งคนลงพรรคไทยพรรคดีมีรายงานว่าจะส่งคนลงผู้การแต้มประชาธิปัตย์ตอนนี้มีรายงานว่าคงจะไม่ส่งใครลงแล้วดังนั้นถ้าท่านผู้ชมดูนะครับการเลือกตั้งซ่อมสสหลัก4นะครับจะเป็นการแบ่งฝั่งที่มีฝั่งรัฐบาลนะครับคือพลังประชารัฐนะครับคือพรรคกล้าเนี่ยจะบอกว่ารัฐบาลหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเขาไม่ใช่รัฐบาลแต่แน่นอนว่าเขาไม่เอาเพื่อไทยก้าวไกลดังนั้นปัดเป็นพวกรัฐบาลไปก่อนแล้วก็ไทยพรรคดีเนี่ยนะครับไทยพรรคดีบอกว่าตัวเองเก่งกว่ารัฐบาลแต่เขาก็คือพวกรัฐบาลดังนั้นฝั่งรัฐบาลเนี่ยมี3นะครับส่วนฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยมี2คือเพื่อไทยกับก้าวไกลการตัดเสียงกันเองน่าจะเข้มข้นนะครับแต่ฝั่งที่มีการตัดเสียงกันเยอะน่าจะเป็นฝั่งรัฐบาลมากกว่าดังนั้นตอนนี้การเมืองเรื่องการเลือกตั้งสสหลัก4ก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆปฏิบัติการเตะตัดขาเพชรกรุณพลได้เกิดขึ้นแล้วนะครับวันนี้สนธิยาสวัสดีนะครับมือ1ของรัฐบาลในสายยื่นเรื่องนะครับยอดนักร้องของฝั่งรัฐบาลนะครับที่ในอดีตนั้นเคยเป็นที่ปรึกษากรรมาธิการชุดที่คุณศิระเจนจาคะเคยคุมอยู่นะครับแล้วก็พยายามบอกว่าตัวเองไม่ใช่คนของรัฐบาลเนี่ยนะครับแต่ว่าโลกไม่ค่อยเชื่อเนี่ยนะครับก็ไปมีเรื่องของการยื่นเรื่องให้มีการสืบสวนสอบสวนคุณเพชรกรุณพลอีกแล้วนะครับคล้ายๆกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับมหาไพวันหรือพระมหาสมปองที่คุณสนธิยานเคยไปยื่นเรื่องสอบเหมือนกันนะครับคราวนี้เนี่ยสนธิยานไปยื่นเรื่องให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลสอบการใช้เฟซบุ๊กของผู้ที่ใช้ชื่อว่ากรุณพลเทียนสุวรรณนะครับมีข้อความซึ่งผมขออนุญาตไม่อ่านนะครับเพราะว่าไม่อยากเป็นเครื่องมือคุณสนธิยาในการโจมตีคนอื่นนะครับแต่คุณสนธิยาบอกว่าข้อความของผู้ใช้ Facebook ดังกล่าวนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายหรือไม่นะครับแล้วก็มีการยื่นให้ตำรวจสอบว่าข้อความในโพสต์ดังกล่าวเป็นของคุณเพชรกรุณพลหรือเปล่าหมายถึงใครและผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะครับเรียกร้องให้ตำรวจมีการดำเนินคดีนะครับแล้วก็มีการสื่อพยายามตั้งคำถามว่าเอ๊ะคุณสนธิยานมาแบบนี้เนี่ยมากลั่นแกล้งเพชรกรุณพลหรือเปล่าคุณสนธิยานบอกว่าไม่ได้มากลั่นแกล้งนะครับแต่เป็นหน้าที่ในการตรวจสอบนะครับหลายท่านอาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะสนธิยาตรวจสอบคุณเพชรกรุณพลเรื่องอะไรนะครับก็บอกอ้อมๆแบบนี้แล้วกันนะครับว่าก็เป็นข้อหาเกี่ยวกับเรื่องการพาดพิงนะครับสถาบันซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลหรือคนของรัฐบาลนั้นมักจะใช้ในการโจมตีคนเห็นแตกต่างกับรัฐบาลนะครับมีการหยิบยกข้อความซึ่งคุณเพชรเคยโพสต์ราวๆเดือนกุมภาปีนี้แล้วคุณสนธิยาบอกว่าอ่านแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องการหมิ่นนะครับแล้วก็เลยมายื่นให้ตำรวจสอบนะครับซึ่งก็เป็นการรับน้องคุณเพชรที่ค่อนข้างดุเดือดรุนแรงนะครับยังไม่ทันเข้าสภาก็ถูกรัฐบาลรับน้องไปเรียบร้อยแล้วสำหรับความคืบหน้าเรื่องสุรชาติเทียนทองนะครับส.ส.ในอดีตที่ขยันลงพื้นที่ต่อให้ไม่ได้เป็นส.ส.แล้วก็ตามคุยกับคนหลักสี่ทุกคนบอกตลอดว่าในเรื่องการเดินนั้นเห็นสุรชาติมากกว่าเห็นศิระส่วนใหญ่จะเห็นศิระคือเห็นในทีวีเห็นตามป้ายแต่สุรชาติเนี่ยเห็นตลอดนะครับคนถามกันเยอะว่าเอาตกลงเพื่อไทยเนี่ยส่งสุรชาติหรือไม่ส่งกันแน่เพราะว่าก้าวไกลเนี่ยเขาเอาเพชรกรุณพลไปเดินหาเสียงแล้วนะครับรองหัวหน้าพรรคพิจารณ์ไปลงแล้วนะครับคนก็บอกว่ากระแสแรงนะครับแต่สุรชาติเนี่ยเพื่อไทยทำไมไม่ประกาศสักทีนึงนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเพื่อไทยนะครับโฆษกคนใหม่ส.ส.ธีรรัตน์นะครับดาวสภาจากเขตลาดกระบังของเพื่อไทยเนี่ยออกมาแถลงแล้วว่ากระบวนการของเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้ไม่มีกระบวนการทางกฎหมายอยู่จะต้องมีการคัดเลือกจะต้องมีการคัดสรรต่างๆนานาแต่ยืนยันว่าคุณสุรชาติเทียงทองนั้นเป็นคนที่ขยันลงพื้นที่นะครับแล้วก็
พรรคเพื่อไทยนะครับก็ยินดีจะสนับสนุนคุณสุรชาติเทียนทองแต่ตามขั้นตอนนั้นมันมีหลายเรื่องที่จะต้องทำตามที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับฟังเสียงคุณสนธิยานสั้นๆแล้วก็ไปฟังเสียงของสสธีรรัตน์ว่าทำไมยังไม่มีการประกาศชื่อสุรชาติเทียนทองเป็นผู้ชิงตำแหน่งสสพรรคเพื่อไทยเขตหลักสี่สักทีครับผมใช้สิทธิ์ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและไม่ต้องมาถามผมอีกนะว่าคุณใช้สิทธิ์อะไรในการร้องผมใช้สิทธิ์ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเพื่อปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะเข้าประเด็นไหนไม่ทราบแต่กรณีผู้ที่ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นไปตามกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเจ้าที่ตำรวจจะต้องตรวจสอบว่าในข้อเขียนดังกล่าวนั้นคนที่เขียนคือเพชรกรุณพลหรือไม่ประเด็นที่หนึ่งนะประเด็นที่สองก็คือว่าถ้าเขาเป็นคนเขียนต้องอธิบายว่าหมายความว่าอะไรประเด็นที่สามเจ้าที่ตำรวจจะต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนว่าการกระทำดังกล่าวผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรโพสต์ตรงนี้นี่โพสต์ตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะที่ผมกราบเรียนนะครับเมื่อวันที่25เดือน2 2021ก็ตกประมาณ10เดือนที่ผ่านมาทำไมถึงมาร้องในวันนี้เพราะมีบุคคลเพิ่งเอามาลงเมื่อ2วัน3 2วันที่ผ่านมาผมเพิ่งเห็นมาร้องครั้งนี้อาจจะถูกมองว่าเป็นการดิสเครดิตตรงนี้อยากชี้แจงอะไรไหมคะผมไม่เคยดิสเครดิตคุณเพชรแต่ผมมีกรณีติดพันมากับคุณเพชรมาตลอดและขณะนี้เรื่องที่คุณเพชรเคยบอกว่าอนาคตของประเทศไม่ใช่อยู่ที่คนจะตายไม่กี่ปีแต่จะเป็นเรื่องของคนที่จะมีอายุต่อไปอีกหลายสิบปีผมก็ไปร้องคณะกรรมการสิทธิ์ตอนนี้คณะกรรมการสิทธิ์ก็รับไปแล้วว่าเป็นการด้อยค่าในวันนี้นะคะจนถึงวันที่28ธันวาคมพรรคเองจะมีการประกาศนะคะแล้วก็นำส่งถึงในพื้นที่เขตด้วยเพื่อที่จะให้ผู้ที่มีความสนใจได้เข้ามาแสดงเจตจำนงถึงแม้ว่าทางท่านสสอดีตสสสุรชาติเทียนทองนะคะจะลงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องและเราพรรคเพื่อไทยก็เห็นถึงความเหมาะสมในส่วนนั้นเพราะว่าทางท่านอดีตสสสุรชาติเทียนทองนั้นเป็นผู้ที่ไม่เคยทิ้งพื้นที่แม้แต่ว่าช่วงที่ได้รับการเลือกตั้งครั้งแรกเป็นสสเมื่อปีพ.ศ. 2554ก็ทำงานด้วยความตั้งใจและแม้จะถูกยึดอำนาจไปในปี57นะคะท่านอดีตสสสุรชาติเทียนทองก็ยังดำเนินการทำงานอย่างต่อเนื่องอันนี้คือความเคลื่อนไหวในส่วนของการชิงตำแหน่งสสหลักสี่นะครับส่วนเมื่อวานนี้นะครับอาจารย์ชัชชาติสิริพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ายังไม่ได้เป็นผู้สมัครแต่ทุกคนรู้ว่าแกสมัครแน่เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปลงพื้นที่นะครับแล้วน่าสนใจนะครับว่าอาจารย์ชัชชาติคราวนี้ไปลงพื้นที่แถวๆพหลโยธินซอย1นะครับกับกลุ่มเส้นได้ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มภาคประชาชนที่มีบทบาทสำคัญอย่างสูงในช่วงของการระบาดของโควิดที่ผ่านมาซึ่งหลายคนขาดเตียงนะครับหลายคนไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้เกือบจะเสียชีวิตไปแล้วกลุ่มเส้นได้เป็นกลุ่มของประชาชนที่รวมตัวกันมือเปล่าๆนะครับจากศูนย์นะครับแล้วในสุดได้รับความสนับสนุนจากประชาชนหลายกลุ่มอย่างกว้างขวางจนเป็นกลไกภาคประชาสังคมที่โดดเด่นช่วงการระบาดของโควิดนะครับเมื่อวานนี้ชัชชาติสิทธิพันธ์ซึ่งก็คงจะลงสมัครผู้ว่าแน่ๆเนี่ยไปลงพื้นที่บริเวณพหลโยธินซอย1นะครับแล้วก็บริเวณซอยลือชาพยายามจะดูว่าการทำงานของกลุ่มเส้นได้นั้นจะนำไปต่อยอดเป็นการแก้ปัญหาความไม่สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขของกทม.โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขตามท้องที่ตามเขตต่างๆซึ่งควรจะเป็นกลไกหลักในการรับภาระดูแลผู้ป่วยแทนที่จะเป็นโรงพยาบาลนะครับซึ่งก็ต้องจับตามองต่อไปว่าการลงพื้นที่ของชัชชาติอย่างต่อเนื่องนั้นจะนำไปสู่การพัฒนาแนวคิดต่างๆในการแก้ปัญหาสาธารณสุขขั้นมูลฐานของกทม.อย่างไรนะครับนี่ก็คือบรรยากาศที่เห็นว่ายิ่งใกล้เลือกตั้งยิ่งเข้มข้นทุกขนาดนะครับในการแข่งขันกันทำความดีหรือทำนโยบายต่างๆเพื่อประชาชนนะครับ